็สวัสดีครับวันนี้มาเมียครอบครัวมานะครับวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันนะครับที่เรามาก็มายกแยงนะครับวันนี้ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาไว้ที่แยงนะครับตอนนี้ก็เราก็กำลังจะไปดูครับว่าน่าจะเป็น EP นี้จะเป็น EP ที่4แล้วนะครับที่เราจะต้องพาทุกท่านมาดูไปยกแยงตรงที่เคยได้เยอะๆนะครับเพราะว่าที่ขับมอเตอร์ไซค์มานี่ก็เพราะว่าเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกครับฝนตกแล้วก็เราก็จะมาลุ้นดูว่าจะเยอะได้น้อยแค่ไหนเช้าฝนพรำก็มีฝนตกมาปล่อยๆนะครับตกมาปล่อยๆตกเรื่อยๆนะครับหนาวครับก็อากาศเย็นๆครับต้องใส่เสื้อกันหนาวเสื้อกันยาวด้วยค่อนข้างอากาศเย็นมีฝนตกปล่อยๆด้วยเราก็มาถึงแยงแล้วนี่นะครับเป็นจากเราที่มายกแยงนะครับวันนี้กุศาเอาถุงมานะครับแล้วเผื่อได้กุ้งครับอย่างนั้นก็ขอให้ได้กุ้งมีกุ้งไหมเถอะแล้วผิดหวังนิดหน่อยครับเพราะว่าคิดว่าจะได้เยอะเหมือนวันนั้นเพราะว่าฝนตกตอนเย็นนะนี่ตอนเช้าตอนเล็กอ่ะไม่มีเลยโอ้นี่ปลาไม่เข้าเลยนะครับจะเป็นหอยเล็กๆครับแล้วก็เป็นกุ้งน่าจะได้กุ้งนะตอนนี้อย่างนั้นก็ขอให้ได้กุ้งอ่ะกุ้งไปตามแจ่วกินก็น่าแปลกใจนะตรงนี้ที่ไม่ได้ปกติจะได้เยอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มีวันได้ไม่วันได้บ้างไม่ได้บ้างนะโอเคก็เลยแยงนึงก็ไปลุ้นอีกแยงนึงซึ่งแยงนั้นก็ไม่ได้คาดหวังเท่าแยงนี้นะครับต้องบอกตรงๆแต่ถ้าเกิดแยงนั้นได้เยอะก็คงจะดีไปนะสำหรับเช้านี้โอเคแล้วไปดูอีกแยงนึงครับตอนนี้เราก็ขับรถมาเพื่อจะมาดูแยงอีกที่หนึ่งแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้อาจจะผิดหวังเล็กน้อยกับแยงที่เราคาดหวังมาเยอะนะครับก็ทำใจครับก็ต้องมีวันที่สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เรื่องปกติธรรมชาตินะครับผมเราไปลุ้นอีกแยงหนึ่งนะอีกแยงหนึ่งว่าจะได้ไหมเราจะลุ้นอีกแยงหนึ่งนะครับซึ่งนี่อีกแยงหนึ่งก็อยู่ข้างหน้าเรากำลังจะไปลุ้นอีกแยงหนึ่งลุ้นกันครับเช้านี้เราจะได้ปลาเพิ่มหรือเปล่านะครับวันนี้ขับอุตส่าห์ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรอที่แยงนะครับแต่จับได้แค่ทิ้วเดียวนะครับอย่างน้อยก็เราได้ไปเยอะแล้วหลายวันที่ผ่านมาวันนี้จะไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะนี่ดูตรงนี้ครับตรงนี้น้ำมันเบาแล้วนะครับน้ำไม่แรงแล้วดูก็มาลุ้นครับลุ้นมะเหมียวครับน้ำน้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะปิดท่อแล้วครับตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดน้ำมากเราค่อยมาเปิดอีกทีตรงนี้ก็น่าจะหยุดก่อนพอก่อนนะครับตรงนี้น้ำก็ค่อนข้างจะไหลเบาแล้วนะตรงนี้ก็ใส่ไว้ก็คงจะให้น้อยครับมีไหมมีเล็กน้อยก็ยังดีมีไหมอาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเช้านี้เราอาจจะบอกว่าโอ้ไม่สมหวังเพราะว่าได้น้อยนี่แหละโอ้ได้ทั้งตัวสองตัวเลยนะฮะปลาไม่เข้าเลยยกแยงเช้านี้อยู่ดูเลยนะที่ได้ครับประมาณ 4-5 ตัวครับไม่เป็นไรสำหรับเช้านี้มันอาจจะได้ปลาได้ไม่เยอะตามที่เราคาดไว้นะครับนี่ครับเช้านี้อย่างน้อยๆ นะครับปลาเราไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังได้กุ้งนะครับได้กุ้งเยอะพอสมควรนะครับนี่วันที่ไม่ได้ปลาอย่างน้อยเราก็ได้กุ้งนะครับแล้วก็จะมาตำกุ้งกันนะก้อยกุ้งตำกุ้งนะครับข้าวก็อย่างน้อยก็ได้กุ้งทำกับข้าวครับนี่นะครับ
หลังจากที่เราคัดกุ้งออกมานะครับกุ้งเน้นๆนะตอนนี้กางน้อยๆนะครับคลิปนี้ก็บอกเลยว่าไม่เสียเปล่านะครับถึงเราจะไปยกแยงเราไม่ได้ปลานะครับแต่กลับได้กุ้งครับกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นที่อยู่ในนานะครับสังเกตว่าตอนเช้าๆนี่เราจะได้กุ้งนะครับเราจะเป็นกุ้งมันจะเข้าตอนเช้าครับก็ไม่เสียหายนะครับอาจจะผิดหวังจากที่เราไม่ได้ปลานะครับแต่เราสมหวังที่เราได้กุ้งมันแทนนะครับอย่างน้อยก็ได้กุ้งกินนะครับเปลี่ยนมากินกุ้งก็อร่อยเหมือนกันนะครับปลาเรากินมาทุกวันแล้วกุ้งก็นี่อร่อยมากเหมือนกันบอกเลยคลิปนี้ได้กุ้งครับใส่แยงดักปลาจะได้กุ้งครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปด้วยกับภาพกุ้งนะครับกุ้งนะครับ กุ้งมาจากแยงนะครับแล้วก็ได้เมนูยำกุ้งนะครับยำกุ้งเต้นสุดแซ่บครับบอกเลยว่าอร่อยมากแซ่บมากแซ่บหลายครับแซ่บหลายนี่ยำกุ้งเต้นครับยำกุ้งเต้นครับยำกุ้งเต้นของแท้ๆครับของสดๆครับจากท้องนาครับอร่อยแน่นอนแซ่บหลายครับ